ก่อนนะตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่แอฟริกาใต้แล้วนะครับที่เมืองเดอร์บานนั่นเองแล้วก็เพิ่งออกมาจากเกตครับและนี่คือคนที่มารับเราชายที่มารับเราแต่งตัวดูดีมีสไตล์และนี่คือแมวตัวแรกแมวแอฟริกันครับนี่คือรถที่มารับเรานะครับหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วแต่ใจเขานี่ฮะคนขับรถชื่อว่าอะไรนะครับสไมลี่ Hello Smiley Smiley isตอนนี้มาถึงโรงแรมของเราแล้วนะฮะชื่อว่าเอลิแกนิเป็นตึกสูงมากและตอนนี้นะครับเรามาถึงในห้องโรงแรมของเราแล้วนี่นอนคนเดียวแสนเปล่าเปลี่ยวใจครับแดนเดี๋ยวตอนทุ่มหนึ่งเราจะลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เราจะเริ่มเที่ยวจริงๆจังๆนะครับมาดูให้บรรยากาศนะเปิดออกไปปุ๊บเป็นทะเลโอ้โหลมอย่างแรงนี่ครับนี่คือวิวที่เมืองเดอร์มันแอฟริกาใต้ยอดสวยมากนี่มันอะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นรวมน้ำจิ้มกับแก้มต้องมากินนะฮะ
หารเช้าที่โรงแรมที่แอฟริกาใต้ก็เหมือนโรงแรมทั่วไปครับกินได้นี่คือตอนเช้าวันที่2นะครับเป็นอาหารเช้าที่โรงแรมเป็นบะหมี่ไม่อร่อยแล้วขับนั่งมาขับมาแล้วสิบกว่าคนนะครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะออกเดินทางกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเทสอากาศกันว่าอากาศภายนอกมันเป็นอย่างไรนะฮะก็เท่าที่ลองสัมผัสดูอากาศก็แบบไม่ถึงกับร้อนอ่ะแต่ก็ไม่เย็นไม่ร้อนไม่เย็นประมาณ26-27ได้แดดก็กลางๆหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันยังเช้าอยู่นี่คือน้องมาจากกาตาแอร์เวย์นะครับก็เป็นติดชมสายการบินก็บอกมานะคะแล้วถ้ามีอะไรจะคอมเพลนไปไหนฮะทันทีเลยค่ะไม่ต้องมาทางนี้วันนี้เราจะไปไหนเราก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้เรากำลังจะออกเดินทางไปไหนวะเนี่ยไม่มีใครตอบนะหาผู้มีความรู้ครับคนนี้ฮะคนนี้นะครับจากเที่ยวเองนะครับไม่ต้องมีใครพาไปนี่เขาจะลงจากรถแล้วไปเองแล้วใช่เดินไปวันนี้จะไปไหนครับคุณกอไปหมู่บ้านซูรูครับซูรูนี่คืออะไรฮะซูรูคือชนเผ่าที่อยู่ในจังหวัดนี้เป็นจังหวัดนี้ในเดอร์บันใช่ไหมหรือไม่ใช่เดอร์บันไม่คือเดอร์บันเป็นเมืองหลวงของจังหวัดนี้ครับอ๋อเดอร์บันเป็นแค่ชื่อเมืองชื่อเมืองแต่จังหวัดนี้ชื่อจังหวัดว่าชื่อควาซูลูนาทาวเนี่ยอ๋อชื่อยาวๆหน่อยเราจะไปเจอชาวชนพื้นเมืองดั้งเดิมเลยทีเดียวใช่ยังชีพจากเดอร์บันเขามีกระเป๋าให้เราด้วยนะก็เยี่ยมไปเลยเฮลโลเฮลโลตอนนี้เราอยู่ซูลูพาร์คนะครับเป็นหมู่บ้านของชนเผ่าซูลูขอประวัติครับถามไกด์เลยครับ ไม่ถามไกด์ไม่รู้เหรอเป็นว่ามันเป็นชนเผ่าหนึ่งของแอฟริกาใต้เมื่อกี้เปิดวิกิพีเดียดูครับบอกว่ามีประมาณ11ล้านคนที่เป็นเชื้อสายนี้ที่นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมันก็จะมีตั๋วให้ซื้ออย่างนี้ซิกเรตไปดูข้างในกันนี่คือก็จะมีของขายเราจะไปดูข้างนอกกันว่าข้างนอกเป็นยังไงโอ้ my god มีสวยกว่านี้อันนี้คือแบบกากๆกลางๆให้เราดูกันยังขนาดนี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่หมู่บ้านแห่งวัฒนธรรมครับนี่ครับ hello hello how are you I'm fine นี่ก็เป็นบ้านของเขานะครับตรงนี้เป็นที่นั่งดูโชว์ตอนนี้กำลังดูโชว์อยู่นะไปแล้วครับสำหรับการแสดงกับชนเผ่าวันนี้ก็ไปถ่ายรูปนี่นะฮะกิจกรรมคือถ่ายรูปคู่กับชนเผ่าซูลูจ้าจ้ามีอีกโชว์หนึ่งภายในบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า Gentlemen go to your right and ladies go to your left and down there for the ingredients of our own beer เขาจะให้เราชิมเบียร์นะครับ Drink up guys โลคอลเบียร์พี่โลคอลของจริงครับพี่บาทซะหน่อยเดี๋ยวเราชิมนะครับสีหน้าของก้อนแล้วนะครับแสดงสีหน้าออกมาด้วยรสชาติครับเป็นไงครับตัวรสชาตินะเหรอโอเครสชาติเหมือนข้าวเปรี้ยวๆที่เน่าแล้วอร่อยของข้าวครับแต่ของเราไม่ว่าจริงๆลองดูครับดูสีหน้าเป้ครับนี่เราดูป่ะเมื่อกี้เราก็ได้ชิมเบียร์โลคอลรสชาติเหมือนน้ำต้มถั่วเน่าถามว่าอร่อยไหมใช้คำว่ากินได้ดีกว่ากินได้ไหมก็เมื่อกี้เขาก็จะเป็นฝั่งผู้หญิงเขาครัวทางกับคงกับข้าวเขาสอนวิธีผสมเบียร์นี่ครับนี่คือการทำกับข้าวของจริงคือจริงๆเขาจะทำกินข้าวเที่ยงกันอ่ะแล้วเราเดินผ่านมาพอดีคนเขาไปกันหมดไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอเนี่ยพี่บาทก็พูดในรายการเหมือนว่าครับผมเราก็พูดสดิบดีเลยพัดน้ำเป็นตัวแต่เป็นหมดสรุปเขาทำแดกกันเองครับผมอยู่กัน 3-4 ตัวและนี่คือใหญ่สุดบิ๊กเบิ้มเขาอนุญาตนะอนุญาตว่าให้เข้าไปได้อย่างเงี้ยเหรอเปียกตักเจอเฮ้ยดูกันต่อนะครับตัวนี้โหดกว่าครับนั่นคือ
เต่านั่นเองแต่เต่านี่คือเต่ากินเนื้อไอ้ต้องอยู่ครับโอลิวาสิมีหลายตัวมีหลายตัวไม่ต้องมารุมตัวนี้เราจะมาดูเต่าแอฟริกันคือตอนนี้แม่งมองหน้าตัวนี่ตัวจิ๋วนี่คือเบบี้ครอกโคไดถึงแล้วครับตอนนี้เรากำลังจะไปกินข้าวกันที่นี่คือที่ไหนวะอากาศตอนนี้แดดแรงสมกับเป็นแอฟริกาใต้เขาใหญ่ที่นี่เขาใหญ่ใช่เลยกลับไปเขาใหญ่ไหมบ้าพอเหมือนเนาะเออไม่อย่าพูดอย่างนั้นดิที่นี่เขาบอกว่าอาหารเนี่ยเป็นแบบเขามีฟาร์มเขาเองเลี้ยงเองหมูเนี่ยก็เดินเดินอยู่ก็เชื่อเดินเลยแล้วก็เขามาให้เรากินกันจะสั่งอาหารก่อนthree farmhouse medium เอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยเอา medium เอา farmhouse ด้วย medium ด้วยเอาง่ายๆนี่แหละอาหารมาแล้วเอออร่อยสมกับการรอคอยตรงนี้นะครับเป็นตามที่เขาเอามาใช้ทำวายเขาบอกว่าอย่าเด็ดกินเพราะว่ามันยังมีพิษอยู่ฝนก็ตกเฉยเออเข้าไปดิบอ่ะแต่ละองุ่นเฮ้ยมันสวยวิวข้างหลังมันสวยไหนคือองุ่นมาเร็ว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 เฮ้ยมีบ้านเร็วเร็วเร็วตอนนี้ก็จะไปแต่โฟโต้หนาด้วยเพราะนั้นเราจะต้องฝ่าฝนไปไม่เป็นไรผมทำได้ฝนตกไปไหนนะเนลสันเมดอล่าคืออะไรวะเขาเป็นนักสู้เพื่อเรียกร้องให้แบบว่าคนชิวกับคนชิวขามีสิทธิเท่าเทียมกันที่ถูกต่อสู้แล้วก็ถูกรัฐบาลตอนนั้นจับแล้วก็จับขังอยู่ที่เนี้ย30ปีเกือบ27 28 28ปีคือเราจะไปที่ที่ขังเคยขังใช่เป็นคัตเจอร์ไซส์ครับผมนะฮะก็ได้ยินแล้วนะครับตามนั้นนะครับก็มาคนมีความรู้เราไม่ต้องมีก็ได้ครับมัมเราก็สามารถทำรายการเที่ยวที่มีสาระได้สุดยอดโดยที่เราไม่ต้องรู้อะไรเลยนะครับสุดยอดมาไปครับเดี๋ยววาร์ปไปเนลสันเลยครับมาถึงแล้วตรงนี้คือเนลสันมาเดล่าหลายหลายคนอาจจะคุ้นหน้าอยู่แล้วตรงนี้ตรงที่เขาเคยโดนขังไว้จริงๆเลยใช่ไหมเนี่ยเขาขังไว้ที่นี่เลยใช่ครับอ๋อขังไว้เกือบ30ปีเรากำลังจะเข้าไปข้างในนะครับก็ในนี้เขาจะเล่าประวัตินะครับพื้นที่นี้เคยใช้ทำอะไรบ้างในสมัยก่อนที่คนผิวดำเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพไม่เท่าคนขาวคนนี้ก็เป็นคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องนะครับก็เลยเป็นเหมือนวีรบุรุษอีกคนหนึ่งของชาวแอฟริกันเขาก็เล่าว่านะครับในช่วงศตวรรษที่20ชาวแอฟริกันผู้ชายแอฟริกันเนี่ยประมาณ 1,000 คนเนี่ยก็ถูกบังคับให้มาเป็นแรงงานนะครับซึ่งส่วนใหญ่เขาเลือกจะไปทำงานในเหมืองกันที่โจฮันเนสเบิร์กมากกว่าที่จะไปทำงานฟาร์มเพราะว่าทำในเหมืองเนี่ยมีโอกาสจะได้หลายเงินเยอะกว่าได้โอกาสมากกว่าแล้วก็พวกเขาเนี่ยต้องแยกออกจากภรรยาและลูกของเขานะครับเป็นเวลานานมากๆในนี้ก็จะมีแบบประชิวประวัติเล่าเหตุการณ์ก็ใช้สถานที่จริงตรงนี้ครับเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะครับที่เราต้องมาดูจะเป็นหน้าเนลสันนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมทุกคนเห็นเป็นหน้าเนลสันไหมฮะมันต้องมองในมุมที่ถูกต้องอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามุมที่ผมยืนมันถูกต้องไหมใกล้ๆมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งตอนนี้ฝนตกหนักหน่วงคนไปหมดแล้วเหลือแค่เราสองคนที่ยังคงอยากได้รูปเรือบานไม่ได้มาทุกวันครับนี่พี่ป๊อกกี้จากนิตยสารท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดในโลกนะครับ Lonely Planetตอนนี้ฝนตกหนักครับย้ำอีกครั้งฝนตกหนักแล้วตอนนี้ข้างนอกนะครับลูกเห็บตกนั่นคือลูกเห็บไม่ใช่ลูกกอล์ฟโอ้โหเอ้ยเมื่อกี้ถ้ากูอยู่ข้างนอกกูตายไปแล้วเนี่ย ไม่เคยเห็นลูกเห็บแบบเป็นแบบก้อนขนาดนี้มาก่อนในชีวิตฮะลูกเห็บล้วนๆไหนครับเนี่ยไม่รู้ว่าที่ไหนแต่รู้ว่ามันค่อนข้างเจริญนะครับเหมือนโซนห้างมากมาถึงร้านแล้วครับนี่นะครับเขาอาหารของเราหรูหราไฮโซมีชาติการ์ตูนหน้าตาเลี้ยงดีมากเลยครับอร่อยมากมีความหัวเราะอยู่ข้างนี่เราพูดจากใจผมเป็นคนแบบพูดอะไรพูดตรงๆอยู่แล้วเอออร่อยอร่อยจะเขียนบอกเลยว่ามันเป็นรั้วไฟฟ้านะครับในนี้จะมีสัตว์ป่าให้ระวังเขาบอกว่าตัวเนี้ยอันตรายที่สุดในบิ๊กไฟฟ์